สหรัฐนี่เขาบ่อยเหมือนกันนะในอเมริกาหลุมยุบนี่เกิดขึ้นทียิบเลยค่ะคราวนี้เกิดขึ้นที่รัฐลุยเซียนานะคะแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยหลุมเนี่ยกลืนต้นไม้ไปภายใน3วินาทีค่ะดูนะคะThis is a bayou area. The sinkhole actually showed up last year, prompting an evacuation. State and federal agencies have been monitoring this. หายไปเลยนะคะต้นไม้ค่อยๆจมลงใต้น้ำค่ะรายงานข่าวนี่ฮะนี่ภาพนะฮะโอ้โหดูดลงไปเลยดูดลงไปเลยค่ะโอ้ยหลุมเนี่ยลึกเกือบ400ฟุตนะคะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่372ฟุตค่ะรายงานข่าวบอกว่าพื้นดินแถบนี้เนี่ยเริ่มมีแนวโน้มการยุบตัวครั้งแรกตั้งแต่สิงหาคมของปีที่แล้วแล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยนะคะตอนนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่กว่า60ไร่ต้องมีการอพยพชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงออกไปด้วยประมาณ150คนค่ะ